ับนะขีดแล้วก็ดันก้นจบเลยพอบาเลยเข่าปุ๊บดันก้นขีดขีดว่าเอฟคิปเอ็กเทนชั่นอย่างเงี้ยจะง่ายขึ้นโคตรโคตรจบยิ่งจบไวยิ่งได้เปลี่ยนเดดลิฟต์คือถีบส่วนใหญ่จะคิดว่าเป็นดึงขึ้นเป็นงัดขึ้นจริงๆอันนั้นน่ะมันจะตามมันจะตามมาเองโดยที่แบบธรรมชาติมากๆเลยถ้าเราแอคทีเวทคอร์ดกับรูทแล้วโฟกัสอันเนี้ยโฟกัสแบบไหนถ้าเกิดว่าจะเล่นเป็นท่าเดดลิฟต์เลยคำว่าโฟกัสเนี่ยพี่ไม่อยากให้โฟกัสเป็นมัสเซิลเป็นกล้ามเนื้อชุดใดชุดหนึ่งพี่อยากให้โฟกัสท่าให้ถูกดู the movement correct ใช่แล้วเดี๋ยวแบบมัสเซิลทุกอย่างมันจะตามขึ้นมาเองเพราะว่าท่านี้เราเป็นคอมเพลว์มันจะได้ค่อนข้างเยอะแต่ว่าหลักๆจะเป็น lower body กับ back เยอะเข้าคำถามเลยบางคนอ่ะไม่รู้เล่นเดดลิฟต์ต้องโฟกัสหลังล่างอันเนี้ยไม่ใช่ครับหลังล่างในเดดลิฟต์ทำหน้าที่เขาเรียกว่า static contract คือเกร็งเฉยmovement มันไม่มีการขึ้นไม่มีการ extension ไม่มีการ curl ไม่มีอะไรทั้งสิ้นคือหน้าที่เขาเกร็งเพื่อล็อกกล้ามท้องล็อกกระดูกสันหลังให้ตรงเท่านั้นเองนี่คือหน้าที่ของหลังล่างถ้าเกิดใคร move หลังล่างเนี่ยแสดงว่าคุณออกแรงผิดแล้วไม่ใช่บอกไม่ถูกไม่ดีนะคือผิดเลยคืออันตรายโคตรเพราะว่าพี่เคยเอามาพาดมาแล้วถึงกับเอามาพาดมาคือนอนเป็นผักอยู่3เดือนเพราะว่าเดดลิฟต์ผิดแล้วก็ตัดสรู้วันนั้นแหละว่าเป็นโปรเฟสเซอร์เอ็กซ์เลยใช่ไหมเป็นโปรเฟสเซอร์เอ็กซ์ไถรถเข็นตัดสรู้นั้นเลยทำให้เราก็เลยอยากมาสอนเพื่อนๆให้ถูกเพราะว่ามันทรมานมากที่ตอนที่ปรับบาดเจ็บไม่ใช่โฟกัสหลังล่างนะครับไม่ใช่นะไม่ใช่เลยออกแรงให้ถูกใช่ขีดพื้นดันก้นเกณฑ์ท้องจบมีแค่นี้เก็ตนะเก็ตนะโอเคนะเก็ต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 เข้าใจแล้วค่ะพี่หวานไม่ถามเลยเหรอทำไมไหมอ๋อพี่ชินปกติอ่ะคือถ้าน้ำหนักประมาณบอดี้เวทอ่ะเราก็ไม่เกี่ยวนะว่าเราจะเริ่มพั่มหรือว่าไหนอ๋อถ้าเป็นไปได้นะถ้าเป็นไปได้อยากให้เริ่มเป็นคว่ำมือทั้งคู่จนถึงเวทที่เราจับไม่ไหวจริงๆคือมันจะได้ฝึกพวกโคอาร์มไปด้วยบางงานถ้าเกิดเราจับแต่อย่างเดียวเนี่ยคือมันก็อาจจะมีการอิมบาลานซ์คือถ้าเกิดเราถนัดอยู่ข้างเดียวแล้วก็ไม่ค่อยแข็งแรงข้างที่คว่ำเนี่ยก็จะไม่ค่อยแข็งแรงเพราะว่าจับได้ไม่เยอะมันก็จะเกิดอิมบาลานซ์ถ้าเป็นไปได้มากที่สุดคือให้เล่นคว่ำจนถึงเวทที่เราเล่นไม่ได้จริงๆแล้วก็อาจจะค่อยลองสลับมาเป็นมิกซ์กริปแล้วก็ทุกเซตก็พยายามแบบสมมุติว่าเล่น4เซต2เซตก็คือจับอย่างนี้กับอีก2เซตก็คือจับอย่างนี้ให้บาลานซ์กันให้ได้มากจะได้ไม่มีข้างไหนข้างหนึ่งแบบเทไปอย่างเดียวเหมือนกล้ามเนื้อฝั่งเดียวโดนทำงานไปถ้าเล่นไปนานๆแบบระยะปีหนึ่งขึ้นไปเนี่ยมันก็จะเดินมาเป็นเอเบียลเลยต้องคอยบาลานซ์ให้ดีโอเคนี่น่าจะเป็นเทคนิคนะครับใช่ลองไปทำตามมาดู